เพราะฉะนั้นนี่ผมถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่สีน้ำเรางดงามแล้วก็งอกเงยมากทั้งเรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งเรื่องตัวศิลปินแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆมากมายครับของศิลป์ฟินแอนด์ฟันตอนที่6วันนี้เราอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่สวนซ่อนศิลป์เรามีนัดกับศิลปินสีน้ำโลกและผู้ก่อตั้งสวนซ่อนศิลป์แห่งนี้เรามาดูว่าสวนซ่อนศิลป์แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามชมครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์บัญชาศรีวงราชเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์บัญชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์บัญชาศรีวงราชท่านเป็นมาสเตอร์สีน้ำโลกนะครับท่านยังเป็นแอมบาสเดอร์แรมบันด้วยนะครับท่านอาจารย์บัญชาเนี่ยมีผลงานสีน้ำที่อยู่ในมิวเซียมของโลกไม่ว่าจะเป็นไรท์มิวเซียมหรือที่ต่างๆระดับโลกอาจารย์บัญชาครับครับอยากให้อาจารย์บัญชาช่วยอธิบายถึงกระบวนการสร้างสรรค์สีน้ำที่พัฒนาให้ก้าวไปสู่ในระดับนานาชาติหรือระดับโลกได้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างครับผมใช้แบบ collectivity 3 อครับอาจารย์ครับอแรกก็คือต้องอึดมากครับอึดนะครับอที่2ก็ต้องอึดมากครับอึดอที่3ก็อึดครับครับคืออึดครับคือต้องเข้าใจว่าผมเป็นคนที่ไม่วาดรูปไม่เก่งนะฮะทีแรกคือชอบวาดรูปแต่วาดรูปไม่เก่งคือมันรักมาก่อนทีนี้พอเราอยากจะเริ่มวาดทีนี้เราก็ไม่รู้ทําไงก็เลยต้องฝึกตัวเองค่อนข้างหนักครับคือเป็นคนที่เค้าเรียกว่าเคร่งครัดกับตัวเองนะครับสู้กับตัวเองมาตลอดเลยครับจนสมัยก่อนนี่มันมีนักมวยคนนึงชื่อเขาทรายนะแกต่อยมุทะลุจนเค้าเรียกว่าเขาควายนะใช่เขาคอเค้าก็ไปแซวพี่เขาทรายว่าเขาควายสมัยก่อนเค้าก็เรียกผมว่าเอ้ยบัญชามันเหมือนเขาควายเขียนอย่างเดียวไม่คิดไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันได้ผลครับอาจารย์นเรศคือพอเราอึดเราฝึกหนักๆเนี่ยมันเหมือนกับเราทะเลทะลุปล้องครับวิธีการเขียนรูปเนี่ยนะสำหรับท่านที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยนะผมว่ายังไงเนี่ยมันมี2แบบนะปริยัติกับปฏิบัติครับปฏิบัติก็สำคัญคู่กับปริยัตินะฮะคือการศึกษาหาความรู้การอ่านหนังสือซึ่งปัจจุบันนี้มีข้อมูลเยอะมากดูใน YouTube ก็ได้อยู่ในอะไรก็ได้ครับส่วนปฏิบัติเนี่ยเราดูเสร็จแล้วก็ต้องมาฝึกฝนตัวเองเขาเรียก practice ตัวเองนะครับ คือต้องระบายเรียบให้ได้ระบายเปียกบนเปียกให้ได้ glazing เป็นเขียนอาราพรีมาหรือ direct painting เก่งเขียน layering ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องไปดูงานจากทั่วโลกว่าเขาเก่งที่มุมโลกคนไหนเขาเก่งบ้างครับนะครับแล้วก็หาแนวทางว่าคนที่เก่งเขาเก่งยังไงใช่ไหมแล้วก็ดูมานี่ก็เป็นวิธีการนะคือต้องใช้3อก่อนนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองใช่ครับ3 อสามอนี่เป็นหัวใจหลักนะครับหัวใจหลักเลยครับอึดครับครับครับอาจารย์บัญชาครับอย่างผลงานของอาจารย์เนี่ยสีน้ำเนี่ย คือบางทีดูผลงานของอาจารย์เองเนี่ยบางครั้งก็เหมือนสีอะคริลิกบ้างสีน้ำมันบ้างครับตรงนี้คุณสมบัติของสีน้ำที่อาจารย์ผลงานของอาจารย์ที่ได้ไปแสดงในระดับโลกครับครับมันมีขั้นตอนมีกระบวนการอันนี้เดี๋ยวตอบคำถามสำหรับสีน้ำยุคใหม่ผมใช้คำว่าสีน้ำยุคใหม่นะครับคือตอนนี้สีน้ำมันมีหลายยุคนะครับยุคแรกที่เราใช้สีกอชนะครับสีน้ำกึ่งทึบแสงโดยใช้ไข่ขาวผสมน้ำรุ่นแรกอย่างวิลเลียมเทอร์เนอร์หรือว่าบิสโลโฮเมอร์รุ่นนี้ใช้ไหมฮะบิสโลโฮเมอร์ด้วยครับแล้วก็ต่อมาก็มีแอนโดรไวท์นะครับแอนโดรไวท์อย่างนี้ก็คือใช้คล้ายๆกับสีน้ำทึบแสงครับอย่างซาเจนนี่ใช้ไหมครับซาเจนเป็นสีน้ำโปร่งแสงครับเป็นยุคกลางยุคกลางใช่สีน้ำยุคแรกนั้นใช้สีน้ำแบบคือเอาสีอะไรก็ได้ที่ละลายน้ำได้มาเขียนนะครับ
แต่สีน้ำยุคกลางเริ่มเป็น transparency เป็นหลักครับครับก็จะมีดังๆก็จอห์นไปครับจอห์นซิงเกอร์ซาเจนจอห์นวอปนะครับมีหลายคนนะครับที่ดังในช่วงกลางแต่ในช่วงนั้นต้องยอมรับสีน้ำไม่ได้รับการยอมรับมากนะครับก็เขียนเหมือนงานสเก็ตช์นะครับแต่ว่างานของจอห์นซิงเกอร์ซาเจนน่าจะโดดเด่นที่สุดในเมื่อยุคอิมเพรสชันนิสต์นะครับครับแล้วก็ศิลปินอิมเพรสชันนิสต์ก็ใช้สีน้ำแบบกึ่งค่อยข้างจะทรานสเปอเรนต์เป็นหลักแต่ก็ใช้สีขาวด้วยนะครับอย่างเราไปดูงานของจอห์นซิงเกอร์ซาเจนจะเห็นเขาทัชชิ่งสีขาวด้วยครับสีน้ำนี่สีขาวกับสีดำนี่เขาใช้กันอยู่ใช้ได้ครับเขาใช้มาแต่โบราณแล้วครับครับแต่ว่าเรามาถึงสีน้ำยุคใหม่คือหลักสูตรของประเทศไทยเราจะสอนสีน้ำทรานสเปอเรนซีเป็นหลักเขียนบางๆใสๆอะไรเงี้ยครับอันนี้เราจะไปมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่า body color นะครับคือเขาเรียกว่า intensity มันไม่ได้กำลังส่องสว่างหรือ local color ความสดของสีใช่ไหมใช่ครับตัวนี้มันจะไม่ได้ครับทีนี้สีน้ำสมัยใหม่มาเปลี่ยนแปลงตอนที่เกิดศิลปินยุคใหม่ๆมาสัก20ปีที่ผ่านมานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นโจเซฟบูวิกนะครับครับอัลโรคัสเนตนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะแฟรงค์เวฟอะไรต่างครับศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยเริ่มใช้สีค่อนข้างดุเดือดขึ้นแล้วก็มีการใช้สีครบทั้ง3ระบบนะครับดุเดือดนี่เหมือนสงครามนะอาจารย์โอ้โหใช่ครับลงไปเลยแอคชั่นเลยนะใช่เป็นศาสตร์ทั้งสบัดเขาเรียกไดนามิกเลยฮะคือแบบเขียนกันแบบวูบวาบวูบวาบมากนะขึ้นลงขึ้นลงครับเราใช้สีน้ำในปัจจุบันมี3ระบบนะคือ transparent นะฮะ semi opaque แล้วก็ opaqueแต่สีน้ำกึ่งใช่ไหมกึ่งฮะเซมิโอเพกนี่คือกึ่งทึบแสงแล้วก็โอเพกก็คือสีน้ำทึบแสงแล้วก็ทาร์สเปเรนก็คือโป่งใช่ครับแล้วก็ผู้ผลิตสีปัจจุบันนี้นะครับก็ผลิตสีมันมีความน่าสนใจอยู่นะครับสีน้ำที่เราใช้ทั้งหมดที่เราบอกว่าทาร์สเปเรนสีน้ำโปร่งแสงนี่ครับไปดูเคมีคอลนะครับเราจะพบว่าสีน้ำเกิดทั้งหมดเนี่ยเป็นเซมิโอเพกกับโอเพกนะครับคือเขาเพิ่มบอดี้เข้าไปครับเพื่อให้อะไรฮะเพิ่มบอดี้เข้าไปในสีน้ำเพื่อให้สีน้ำนั้นหนึ่งอยู่ทนนานมากขึ้นสีสันสวยงามมากขึ้นแล้วก็เทียบชั้นกับสีอื่นๆได้อาจารย์ครับพออาจารย์เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับสีน้ำเนี่ยครับพื้นหลังเนี่ยไม่ใช่แคนวาสแต่เป็นกระดาษครับคุณสมบัติของกระดาษกับแคนวาสใกล้เคียงกันไหมอาจารย์ผมว่าเดี๋ยวนี้กระดาษปัจจุบันน่าจะมันแพงกว่าแคนวาสนะฮะถ้าเทียบปอนต่อปอนหนึ่งตารางฟุตเนี่ยนะฮะอย่างกระดาษบางประเภทกระดาษมันจะมี3แบบใช่ไหมฮะก็คือฮอตเพลทครับส่วนใหญ่เป็นเซลลูโลสโคเพลทก็เป็นคอตตอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคือเกรนคือไม่อัดเลยเป็นกระดาษที่เป็นแบบใช้เหมือนกระดาษสาบ้านเราก็คือใยธรรมชาติเป็นใยธรรมชาติเลยตีให้ละเอียดใช่ที่อยู่ได้ชั่วอายุคนนะฮะใช่คือเรายกตัวอย่างนะครับอย่างผ้าห่อศพมัมมี่ผมยกตัวอย่างบ่อยครับเพราะว่าเวลาเขาแกะออกมาเนี่ยตัวนี้เป็นพันปีนะครับพันปีไอ้ตรงที่เป็นผ้าฝ้ายที่ห่อศพเนี่ยยังเป็นสีแดงอยู่เลือดที่เป็นสีแดงแต่พอไอ้ที่หล่นไปตามพื้นเลือดที่กระเซ็นออกไปเนี่ยเป็นสีดำครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคอตตอนหรือฝ้ายนี่มีคุณสมบัติที่ทนทานมากแล้วการประสานใยของฝ้ายที่เป็นกระดาษเนี่ยจะค่อนข้างละเอียดถ้าเป็นคอตตอนที่เป็นแคนวาสเนี่ยเขาจะสานกันด้วยระบบแบบนี้นะครับแบบคู่แบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นกระดาษสีน้ำเขาจะตีเส้นใยให้ละเอียดแล้วปล่อยให้ซึมผ่านกันด้วยเซลล์เล็กๆนะครับทำให้กระดาษสีน้ำปัจจุบันจึงแพงถ้าเทียบฟุตต่อ1ตารางฟุตนะฮะจะแพงกว่าแคนวาสประมาณ 4-5 เท่าตัวเหมือนสีเหมือนกันฮะสีน้ำปัจจุบันนี่อย่างตัวใหม่ๆอย่างผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างแรมบรานบางหลอดที่กำลังจะนำไพลอตออกมาขายในช่วงเป็นซีซั่นใหม่เนี่ยหลอดหนึ่ง 2-3,000 นะฮะหลอดแค่21 ml หรือไดเนสสมิธก็เป็นของอเมริกานะฮะก็บางหลอดนี่ 3,000 บาทเพราะใช้คลอรันดัมเป็นตัวพิกเมนต์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีน้ำกับกระดาษปัจจุบันนี่ผมว่าไปไกลชนิดที่ว่าโอ้เราคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็มีสีน้ำที่สามารถเขียนบนกระดาษสีดำได้ด้วยอย่างตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของนวัตกรรมของทางแรมบรานด์ด้วยนะครับกำลังทำสีน้ำที่เขียนบนกระดาษสีดำเป็นกระดาษเฉพาะครับซึ่งในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ต้องไปทดลองนวัตกรรมใหม่ๆให้กับทางบริษัทเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องคุยตรงนี้เพราะว่าหัวใจหลักของสีน้ำคือกระดาษด้วยนะครับใช่ครับเราต้องคุยกันตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสำคัญที่สุดเลยก่อนที่จะไปเรื่องตัวอื่นใช่ครับเรื่องผู้กันเรื่องการผสมสีเรื่องของตัวสีใช่ครับสีกับกระดาษสำคัญสุดแล้วอาจารย์สองตัวครับครับต่อไปถึงเป็นผู้กันครับอย่างผู้กันตอนนี้ผมว่าผู้กันสีน้ำด้ามหนึ่งบางทีซื้อผมซื้ออุปกรณ์สีน้ำมันได้ชุดหนึ่งครับเพราะด้ามหนึ่งเป็นหมื่นก็มีนะคือเป็นเรสเซเบิลก็รู้จักนะคือกระรอกแดงเนี่ยนะครับมันจะเป็นขนกระรอกชนิดพิเศษถ้าเบอร์ยี่สิบดีนะมันทั้งอุ่นน้ำทั้งสปริงใช่อาจารย์
อย่างเบอร์24อย่างของแรมบรานนี่ราคาเต็มก็หมื่นหนึ่งครับตอนนี้ลดมาก็เหลือประมาณ 8,000 กว่าบาทอาจารย์นี่อุปกรณ์ที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเหตุผลทั้งว่าสีน้ำทำไมถึงมีราคาที่สูงด้วยเวลาผลงานคือเมื่อก่อนในสีน้ำเราใช้เป็นงานสเก็ตก็ไม่มีผู้ผลิตก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะครับอาจารย์ต้องกลับเรียนอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าศิลปินสีน้ำในทั่วโลกตอนนี้มันเยอะมากครับศิลปินเก่งๆมันเยอะมากแล้วก็ศิลปินผู้คนที่สนใจสีน้ำมันก็เยอะครับแล้วอย่างผมยกตัวอย่าง IWS เนี่ยตอนนี้มีสมาชิกอยู่100ประเทศครับสมาชิกที่เป็นคนเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณเกือบ10ล้านคนเฉพาะประเทศที่100ประเทศสมาชิกที่เป็นบุคคลนี่เป็นละเป็น10ล้านคน10ล้านนะครับเพราะนั้นทัวร์นาเมนต์ของ IWS จึงมีอยู่ทั่วโลกนะตอนนี้เดือนนึงผมว่ามี 3-4 ทัวร์นาเมนต์ครับจนเราเองก็ส่งกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความนิยมแล้วก็การยอมรับด้วยว่างานสีน้ำเนี่ยอยู่ในมิวเซียมใหญ่ๆนะอย่างของผมนี่อยู่ในฟราเบียโนอยู่ในอูบิโนบ้านเกิดของท่านราฟาเอลนะฮะมีอยู่2ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็อยู่ที่เม็กซิโกฮะมิวเซียมสีน้ำแห่งชาติของเม็กซิโกนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นนี่ผมถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่สีน้ำเรางดงามแล้วก็งอกเงยมากทั้งเรื่องวัสดุอุปกรณ์ทั้งเรื่องตัวศิลปินแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆมากมายครับครับคราวนี้อาจารย์นี่เป็นสถานภาพอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับเป็นมาสเตอร์ของ IWS นะครับเป็นมาสเตอร์เป็นเวิลด์คลาสนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Royal Talent นะครับของแรมบรานท์แล้วก็ปัจจุบันนี่ก็ดำรงตำแหน่งเป็นไวซ์เพรสิเดนต์นะครับเป็นรองประธานสีน้ำของ IWS ไทยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของสวนซ่อนศิลป์แห่งนี้นะครับของลุงน้อยป้าเล็กด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรของราชมงคลคลอง6ด้วยหลักสูตรสายครูที่เพิ่งเปิดเนี่ยครับจะเปิดสอนเดือนมิถุนายนนี้นะครับของท่านอาจารย์ทางจันทร์สุรพันธ์นะครับครับก็กำลังจะมีนโยบายที่จะผลักดันสีน้ำแล้วก็ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะเปิดเขาเรียก Water Color Kid Club Kid Club สำหรับเด็กสำหรับเด็กสำหรับเด็กแต่เดิมเด็กเราเขียนสีโปสเตอร์ใช่ไหมครับตอนนี้นโยบายของระดับโลกเราเนี่ยเราจะให้เด็กอาจารย์บัญชาครับเด็กนี่คอนโทรลสีน้ำได้วัยอายุเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยจริงๆถ้าเป็นเด็กเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าเพ้นนะฮะเราใช้คำว่าเพลย์เล่นใช่เล่นเลยเล่นละเลงนะฮะครับเพราะนั้นในการละเลงเราก็จะมีขอบเขตมีรูปร่างให้เขาครับแล้วเมื่ออายุเขา10ขวบไปแล้วเราจะเริ่มมองฮะเริ่มมองไปที่วัตถุจริงๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วพอเขาเริ่มเก่งขึ้นอายุ9ขวบ10ขวบนี่เริ่มมองอะไรที่เป็นจริงที่สวนสนศิลป์มีเด็กคนนึงชื่อน้องฮีโร่นะฮะน้องฮีโร่มาจากตรังนะฮะอายุเพิ่ง10ขวบเองเก่งมากเดี๋ยวอาจารย์ลองไปดูงานเนี่ยน่าสนใจนี่เป็นตัวอย่างครับเป็นสีน้ำที่อายุน้อยที่สุดที่นี่นะครับครับอายุเพิ่ง10ขวบกิจกรรมที่สวนซ่อนศิลป์ตรงนี้ก็คือมีทุกเพศทุกวัยมีทุกเพศทุกวัยเรามีงานศิลปะทั่วโลกนะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็ศิลปินทั่วประเทศไทยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีห้องสำคัญอย่างนี้ก็เป็นห้องส่วนตัวของเป็นบัญชาคอทเทจนะครับครับหรือเรียกง่ายๆว่าบัญชามิวเซียมเพราะหรือเรียกว่าเป็นบ้านอาจารย์ได้ไหมเป็นบ้านอาจารย์บัญชาได้บัญชานะครับเพราะว่าในอนาคตสวนซ่อนศิลป์แห่งนี้ใช่ในอนาคตใกล้ๆนี้เราก็จะมีพื้นที่สำหรับสร้างมิวเซียมสีน้ำใหญ่ที่สุดที่นี่นะครับซึ่งเป็นของส่วนตัวผมด้วยแล้วก็เป็นสตูดิโอเป็นเวิร์กช็อปด้วยนะครับเป็นบ้านพักอาศัยด้วยแล้วก็มีหลายๆท่านที่อาศัยอยู่ในอย่างจาราเฟ่ก็อยู่ที่นี่นะครับมีลุงน้อยอยู่ในนี้แล้วก็ข้างในก็มีศิลปินอีกหลายท่านนะครับอาศัยอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุมชนของคนที่รักสีน้ำรักศิลปะครับครับอันนี้ผมลืมถามคำถามอยู่อย่างหนึ่งกับอาจารย์เมื่อกี้เนี้ยเราพูดถึงวัสดุแมทเทียลแล้วผมยกมาที่เรื่องของแนวความคิดครับครับครับคือบางทีสีน้ำเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราอยากเขียนอะไรก็ได้ผมเชื่อว่าอาจารย์บัญชาต้องมีแนวความคิดอะไรบางอย่างในการที่จะนำไปสู่สีน้ำเพราะว่าความรู้เนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปแล้วตอนนี้แต่ว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมากมันต้องเป็นเรื่องของการเรียนรู้เฉพาะเลยครับอยากให้อาจารย์อธิบายถึงความคิดในการที่จะหยิบ subject หรือว่าหัวข้อที่มาใช้ในการวาดสีน้ำของอาจารย์คือถ้าเป็นแนวคิดของส่วนตัวผมนะผมเป็นคนชอบท่องเที่ยว คือผมประมาณตั้งแต่ปี09มาเนี่ยนะฮะอาจารย์ไปมาทั่วโลกไปทั่วโลกครับ คือพอเขียนรูปขายได้ตังก็ไปเที่ยวและเป็นคนชอบเล่าเรื่องด้วยรูปเขียนครับอย่างผมไปเวนิสก็เล่าเรื่องเวนิสเพราะนั้นผมจะเห็นผมเขียนมุมใกล้ๆกันอยู่หลายครั้งแต่คนละปีนะฮะคือผมก็จะชอบไปนั่งกาแฟร้านเดิมแต่ปีนี้ฟังเพลงไปด้วยไหมจ๊ะใช่ฮะฟังเพลงคนขายก็แจกขึ้นหน่อยนึงต้องบิวก่อนใ
แล้วก็สเกตช์นะครับถ้าชิ้นไม่ใหญ่ก็เขียนตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปในอย่างในฝรั่งเศสในเบลเยียมนะฮะในเยอรมันในอัมสเตอร์ในฮอลแลนด์ในอะไรก็แต่ผมก็จะเดินทางผมไปเรื่อยๆในสถานที่ตรงนั้นก็จะเขียนได้ชิ้นที่ไม่ค่อยใหญ่มากไม่ใหญ่มากครับประมาณ A3 A2 คือสมุดเล่มนึงอ่ะครับครับแล้วก็เราก็บันทึกเหตุการณ์มานะครับแล้วก็มาเขียนในสตูดิโอสตูดิโอผมจะมีในปารีสด้วยนะครับอยู่ที่ใกล้ๆชานกรุงปารีสนะครับอยู่ใกล้ๆสนามบินชานเดอโกของคุณลุงนะฮะเป็นโรงจอดรถนะฮะผมก็อยู่ในนั้นอาจารย์บัญชาครับอย่างผลงานชิ้นใหญ่ๆอย่างเนี้ยอาจารย์บันทึกเมมโมรี่เรื่องราวแล้วเอามาสร้างสรรค์ยังไงครับอย่างชิ้นใหญ่ๆที่ต้องใช้หลายรอบนะอย่างมุมอย่างรูปนี้ที่ปารีสเนี่ยผมต้องขึ้นมหาวิหารนอตเทอร์ดามนะฮะก่อนไฟไหม้นะหลายครั้งขึ้นไปยืนอยู่มุมเนี้ยแล้วก็ไปดูบรรยากาศในปารีสทั้งหมดครับเราต้องไปซับเอาเสียงอะไรนั่นนะคือวิธีการถ่ายทอดของผมเนี่ยผมต้องการนำเสนอเล่าเรื่องให้คนเห็นแล้วชอบมีความสุขเพราะดูภาพเขียนของอาจารย์มันตอบโต้เราครับเหมือนดูม้าเนี่ยเหมือนม้ามันแววตามันมีมันสื่ออารมณ์ครับครับผมดูแววตาดูเขาน้อยใจเขารู้สึกภูมิใจอะไรบางอย่างในแววตานะครับหรือภาพหลายๆภาพมันเล่าเรามันอธิบายเราตอบโต้เราอยู่อาจารย์ก็เข้าใจตรงกับหลายท่านนะฮะที่เล่าผมฟังว่าดูภาพแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันแอคชั่นกับเราครับเหมือนเขากำลังสนทนากับเราอยู่อยากสื่ออะไรมาหาเราด้วยคือผมเองก็พยายามจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมืองนี้มันสวยยังไงนะครับแต่ทีนี้ในกลวิธีการทำงานศิลปะเนี่ยนะครับเราใช้แค่วิธีการทางศิลปะอย่างเดียวไม่ได้นะนี่คือแนวคิดที่อาจารย์ถามผมจะใช้อย่างเราต้องมีทฤษฎีทุกอย่างสำหรับหนึ่งรูปนะฮะเช่น ถ้าเราจะเขียนเรื่องระยะเนี่ยส่วนใหญ่เราก็บอกใกล้ๆก็ทำเบอร์ๆใกล้ๆก็ทำชัดหน่อยแล้วก็สอนเด็กอย่างนั้น แต่จริงๆแล้วเนี่ยระยะมีหลายอย่างนะเช่นทัศนียวิทยาของสีการกระเจิงของสีใช่ไหมฮะถ้าคุณจะเขียนวัตถุไกลคุณต้องรู้ก่อนว่าสีอะไรเดินทางช้าที่สุดคือลาเวนเดอร์หรือบลูทั้งหลายเนี่ยฮะเดินทางแค่380-400นาโนเมตรต่อวินาทีเราต้องรู้ก่อนสีเดินทางเร็วที่สุดเราต้องรู้ว่าสีส้มวอร์มิลเลนเนี่ย750นาโนเมตรต่อวินาทีถึงตาเราครับเพราะนั้นวัตถุ2ชิ้นเนี่ยถ้ามีวัตถุอะไรที่อยู่ไกลเราต้องเอาสีฝั่งที่เดินทางช้าไปประกบไว้ก่อนอย่าให้เด่นมากให้มันผสานในตาใช่ให้มันถอยออกไปใช่ครับอันนี้คือหลักการทางทัศนียวิทยานะครับแล้วเรื่องของขอบเรื่องของเรโซแนนซ์หรือการสั่นสะเทือนหรือไวเบรชั่นของขอบถ้าวัตถุอยู่ไกลก็จะสั่นมากหน่อยขอบก็จะเป็นขอบนวลวาเบรดคือการสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนครับถ้าอยู่ใกล้ก็จะชัดหน่อยเป็นฮาร์ดเอทนะฮะเป็นขอบคมระยะหน้าระยะกลางระยะหลังใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องโนว์ฮาวเรื่องโนเลจของการวาดภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่การวาดภาพแล้วเราต้องเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับหรือสถาปัตยกรรมเราต้องอ่านให้ออกว่าเมืองนี้สร้างเมื่อไหร่โดนสงครามไปแล้วสร้างใหม่อีกทีเมื่อไหร่นะครับอย่างเราไปเวนิสเนี่ยเราเขียนอาคารขึ้นเนี่ยเราจะเห็นบางทีอาคารมันเอียงหรือหงายแต่ว่าเราจะเห็นเหล็กเฉียงอยู่อาจารย์ครับเราก็ต้องไปศึกษาว่ามันมีเหล็กไปดึงอาคารอยู่พอเราไปศึกษาเราจะรู้ว่าอ๋อข้างล่างเนี่ยเวนิสมันเป็นเลนเขาก็เลยต้องตอกซุงไปเป็นเข็มครับแต่พอซุงมันเริ่มซุดเนี่ยนะครับมันก็เกิดอาการมันก็เริ่มแบะออกครับเพราะนั้นอาคารในเวนิสทั้งหมดต้องใช้เหล็กไปดึงไว้อะไรทำนองนี้เราต้องรู้เรื่องสถาปัตยกรรมครับเราต้องรู้เรื่องสังคมศาสตร์หมายความว่าคนในเมืองนั้นน่ะที่เราไปอย่างเราไปเขียนแถวตอนออกกลางเราต้องมีคนที่คลุมผ้าครับเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับหรือคนที่กำลังเล่นมือถืออยู่เราก็ต้องเขียนคนเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือพหุวิชาที่จะมาอยู่ในสีน้ำชิ้นเดียวเนี่ยนะฮะ คนเมืองนี้ชอบปั่นจักรยานไหมอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะคืออันนี้ผมเล่าแบบเร็วๆนะ คือมันจะเป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่ทำให้ภาพนั้นเนี่ยตอบโต้กับเราได้ดีขึ้นครับครับนี่คืออาจารย์บัญชานี่ท่านมีมุมมองที่เขาเรียกว่า mindset นะครับที่ศิลปินต้องมีนะครับในยุคสมัยใหม่เพราะว่าการที่จะทำงานสีน้ำออกมาให้ได้ดีแล้วในระดับโลกระดับนานาชาติสำคัญมากๆในเรื่องของการได้เห็นแล้วก็มุมมองทัศนคตินะครับครับครับนี่คืออาจารย์บัญชาศรีวงศ์ราชครับ